ฟุตซอลไทยยกนัดประเดิมโครแอตเหมือนนัดชิงเข้ารอบเชื่อมิเกลรู้วิธีเอาชนะกีฬาวันที่12กันยายน2567 14:24 น.ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2567ที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเป็นการเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันโดยฟุตซอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B พบโครเอเชียที่บูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่14กันยายนเวลา17:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทีสปอร์ต7ล่าสุดบิ๊กป๋องอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยว่าการประเดิมสนามนัดแรกพบกับโครเอเชียถือเป็นแมตช์ที่สำคัญมากที่สุดในรอบแรกหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหากเราชนะได้โอกาสและสถานการณ์การเข้ารอบจะเข้าทางเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเน้นเต็มที่ส่วนเรื่องการวางแผนและวิธีการเล่นต่างๆตนเชื่อว่ามิเกลโรดริโกกุนซือของทีมรู้ว่าจะต้องสู้อย่างไรซึ่งเราก็มีข้อมูลและเตรียมสเกาฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้านมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวว่าการซ้อมทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นมือที่หนักเล็กน้อยความเข้มข้นอาจจะยังไม่ได้สูงเพราะเราเดินทางถึงและมาซ้อมเลยยังต้องให้นักเตะปรับตัวซึ่งนักเตะก็ถือว่าทำได้ดีวันนี้โดยรวมดีขึ้นจากเมื่อวานหลังจากที่ได้พักผ่อนมีเวลาให้นักกีฬาปรับตัวตอนนี้หลายคนปรับตัวกับอากาศและอาหารได้นอกจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลและยังมีข่าวดีคืออรุษเซนบัตรสภาพร่างกายและการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆเราจะมีเกมวันที่14กันยายนหวังว่านักกีฬาจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆโครเอเชียเขามีหน้าเป้าที่ตัวใหญ่และแข็งแรงทั้งเซคูลิชและเปลิชนะตอนนี้นับว่าเป็นหน้าเป้าที่ดีที่สุดทั้งสองคนถือเป็นระดับโลกเราจะเล่นเกมรับด้วยการใช้จุดเด่นของเราโดยการพยายามบีบแดนบนของเขาช่วยป้องกันการบุกของพวกเขาเพราะว่าถ้าเขาบุกไม่ได้ตัวหลังตั้งเกมไม่ได้เราจะสามารถบุกได้ทำให้เรามีโอกาสได้ครองบอลซิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการใช้กลยุทธ์ที่จะเล่นอยากให้นักกีฬามีความกล้าในการขึ้นไปบีบในแดนของโครเอเชียเราจะไปกดดันเขาแดนบนสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโครเอเชียอันดับ16ของโลกคิวบาอันดับ78ของโลกและบราซิลอันดับ1ของโลกซึ่งรอบแรกจะคัดเอา2อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติและคัดเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับรายชื่อ14นักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตซอลโลก2024ทั้งหมดมีดังนี้ผู้รักษาประตู2ราย1อรุษเซนบัตรแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด12คทาวุฒิหาญคำพาธรรมศาสตร์สแตนเลียนเจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้ามสแตนบายไปกับทีมผู้เล่นเกมรับ5ราย2ณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้าม5อิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM 13รณชัยจุงวงสุขบลูเวฟชลบุรี6จิรวัฒน์สอนวิเชียนธรรมศาสตร์สแตนเลียน7กฤษดาวงแก้วบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นริมเส้น4ราย14อภิวัฒน์แจ่มเจริญบลูเวฟชลบุรี3อลงกรจันพรการท่าเรือ ASM 4กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชลบุรี10สราวุธพลาพฤกษ์ห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นหน้าเป้า3ราย9สุภวุฒิเถื่อนกลางบลูเวฟชลบุรี11มูฮัมหมัดอุสมานมูซา
จิมมี่คาตาเกนาสเปน8วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ห้องเย็นท่าข้าม พปช.รอยเย้ยคนปล่อยคลิปหวังป่วนลุงบ้านป่าแต่บิ๊กป้อมไม่สนท้าไอ้โม่งแสดงตัวการเมืองวันที่12กันยายน2567 12 นาฬิกา 7 นาทีพลังประชารัฐเลี่ยงตอบฝีมือคนในคนนอกแทงลุงบ้านป่าโยนถามคนปล่อยหวังป่วนให้รำคาญแต่บิ๊กป้อมไม่สนท้าแสดงตัวจะได้ดำเนินการตามกม.เมื่อวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีการนำเสนอคลิปหลุดเสียงสนทนาคล้ายลุงบ้านป่าและบุคคลในพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.คล้ายกับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคและต่อมาโฆษกพรรคชี้แจงว่าไม่ใช่เสียงจริงนั้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ต่อสายถึงนายชัยวุฒิเพื่อสอบถามในข้อเท็จจริงปรากฏว่าปลายสายติดต่อไม่ได้ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคระบุว่าขอไม่พูดตอนนี้รอให้ประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้าก่อนด้านนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงข้อสังเกตว่าคลิปหลุดเสียงลุงบ้านป่าอาจเป็นการปล่อยจากคนในกันเองเอาคืนพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคว่าวันนี้หากจะถามว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่ให้ถามจากคนที่ปล่อยมาผ่านสื่อเพราะยังไม่มีใครออกยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงจริงอย่างที่บอกว่ายุคนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI มาทำให้เหมือนได้และเรื่องนี้โฆษกพรรคได้สอบถามนายชัยวุฒิได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ตัวท่านพูดส่วนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับก็ต้องไปถามท่านเองว่าพูดเมื่อไหร่อย่างไรหากระบุว่าเป็นคลิปจริงก็ให้ระบุมาเพื่อทำตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเมื่อไม่มีใครยืนยันว่าจริงเราจะออกตัวในเรื่องที่ไม่รู้ที่มาได้อย่างไรและเรื่องนี้ไม่ควรไปหาสาระว่าจริงหรือไม่ไม่เช่นนั้นคงต้องมาชี้แจงคลิปอื่นๆที่จะปล่อยออกมาไม่รู้จบส่วนที่ปล่อยออกมาช่วงนี้คงหวังให้รำคาญแต่พลเอกประวิตรไม่ได้รู้สึกอะไรเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำโดยสื่อแต่ที่ปล่อยออกมาต้องถามว่ามาทางสื่อรัฐบาลหรือไม่และมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนายสามารถกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหากเป็นของจริงได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าอาจมาจากนักการเมืองคนในหรือคนนอกที่สามารถเข้าถึงการพูดคุยได้นายสามารถกล่าวว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกทำตนไม่ทราบเพราะในแต่ละวันพลเอกประวิตรเปิดให้บุคคลเข้าพบและพูดคุยได้ตลอดไม่รู้ว่าใครจะอัดเทปอะไรหรือไม่แต่ถ้าคนปล่อยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงก็ให้ออกมายอมรับว่าเป็นคนทำเพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแต่วันนี้ยังไม่มีใครยอมรับว่ามาจากที่ไหนมาเกสเผยสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่จะแข่งต่อในระดับสูงหลังเคยบาดเจ็บหนักกีฬาวันที่12กันยายน2567 16 นาฬิกา 32 นาทีมาร์คมาเกสนักบิดชาวสเปนเจ้าของแชมป์โลก8สมัยออกมาเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องทุ่มเทการทำงานเกี่ยวกับสภาพร่างกายของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองยังคงสามารถทำการแข่งขันในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบาดเจ็บหนักเมื่อปี2020มาร์คมาเกสซึ่งปัจจุบันซิ่งให้กับเกรซินี่เรซซิ่งเคยบาดเจ็บแขนขวาหักอย่างรุนแรงในรายการสเปนิชกรังปรีเมื่อปี2020ซึ่งอาการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง3ครั้งและทำให้เขาพลาดลงสนามในช่วงที่เหลือของฤดูกาลดังกล่าวก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปี2021แต่เขาก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแขนอีกและต้องผ่าตัดใหญ่เป็นครั้งที่4เมื่อปี2022
อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฤดูกาลนี้นักบิดเจ้าของหมายเลข93กลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและเพิ่งคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันในรายการอารากอนกรังปรีและซานมาริโนกรังปรีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มันยากกว่าเดิมสำหรับการแข่งขันแน่นอนว่าผมเร็วและแข็งแกร่งมากจนถึงปี2019 2020ผมสามารถบอกได้ว่าตอนนั้นผมมีการทำงานที่บ้านน้อยมากและทุกอย่างมันเคยง่ายกว่านี้แต่ตอนนี้หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมและโดยเฉพาะกับร่างกายของผมผมจำเป็นต้องทำงานหนักเป็น2เท่าผมต้องไปกายภาพบ่อยครั้งและต้องมีการดูแลที่มากขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำหากผมต้องการจะแข่งในระดับสูงต่อไป